เราค่อยๆไล่กันนตั้งแต่ภาคเหนือก่อนละกันนะครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยน้ำก็จะไหลจากที่สูงมาที่ต่ำนี่ที่ต่ำมีแล้วคือว่าปลายทางของน้ำนะฮะเอาง่ายๆเลยว่าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยที่ว่าเกิดน้าท่วมทําซสร้างหากว่าเหนือไหลมาสมทบนะฮะมาที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็รวมตัวกันครับมาสู่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาบางชัยนาทบ้านะครับอ่างทองอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นครับคนที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ต้องเฝ้าระวังด้วย พราะว่าขนาดทางเหนือเราเห็นภาพเป็นแบบนี้นะฮะน้ำนี่เป็นใสสีขุ่นแล้วก็ไหลเชี่ยวกราดด้วยสิ่งหนึ่งนะครับที่ป้องกันรัเทาสารภัยครับมีการเตือนมาว่าให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ราบสูงให้ระวังฮะว่าดินโคลนเนี่ยอาจจะถล่มได้จุดที่ว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับที่ว่าเป็นแอ่งกระทะนะฮะก็ให้ระวังว่าน้ําอาจจะท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้เหมือนกันขดาดอยู่กันครับบ้านใครที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตั้งอยู่ชั้นหนึ่งตามรายงานบอกว่ามีข้อแนะนำว่าให้ นำสู่ที่สูง <ฮะ S 2> นะฮะแล้วก็ปลัก รางปลักไฟอะไรต่างๆครับที่อยู่ชั้นล่างถ้าเกิดดูแล้วไม่ปลอดภัยให้แจ้งกับตฟฟ้านะครับให้นํามาติดตั้งให้ขึ้นสูงในทันทีนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณธรเดชบอกไปแล้วว่าให้เฝ้าระวังที่ภาคเหนือกันก่อนนะนะคะอย่างภาคเหนือปรากฏว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปหนักที่จังหวัดตากเหมือนกันนะคะคจังหวัดตากเนี่ยทางป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอของเขาบอกว่าตากหนักกันอยู่สี่อำเภอด้วยกันค่ะก็คืออำเภอแม่ระมาดออำเภอพบพระอำเภอท่าสองยางแล้วก็อำเภออุ้ม ะะจุดที่มีการเฝ้าระวังกันมากก็คือที่อำเภอแม่ระมาดที่อำเภอแม่ระมาดนยคะจุดนั้นวัดปริมาณฝนตกสะสมได้มากกว่า100มมรในะรอบ24ชั่วโมงคือฝนตกลงมาอย่างหนัก<ะ>แล้วตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้จุดที่เสี่ยงกันมากก็คือในบ้านเรือนของประชาชนที่ไปปลูกสร้างหรือว่าไปตั้งอยู่ริมน้ำแล้วระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน ตามรายงานบอกว่าที่ตำบลแม่เจ้าเราเนี่ยค่ะระดับน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วน้ําออกเป็นสีแดงขุ่นด้วยก็เลยทําให้มีผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไปติดอยู่ในน้ําที่ท่วมสูงถึงหลังคาบ้านอยู่หกหลังด้วยกันหกคนนะคะที่ไปติดอยู่กลางน้ําแล้วในจํานวนหกคนนี้มีเด็กที่อายุแค่สองขวบ ติดอยู่ด้วยก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนะะี่ยค่ะต้องฝาน้ําแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากแล้วก็สถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากเหนือนะคะขยับมาทางฝั่งตะวันตกอีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลตอนนี้แล้วก็สถานการณ์น้าคลี่ไขยแล้วเป็นบางจุดเท่านั้นก็คือที่กาญจนบ,บุรีที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยคะ่ะสะพานมอญห,หรือว่าสะพานอุตมานุสรเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กังวลเหมือนกันว่าจะได้รรรับบผลกะะทเพา พอฝนมาไม้ต่างๆก็ไหลเทกันมาตรงสะพานมอนแล้วค่ะคุณผู้ชมรวมถึงเศษขยะต่างๆด้วยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเคลียร์พื้นที่แล้วตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่าสะพานมอนคลี่คลายแล้วค่ะคสามารถเปิดสะพานมอนให้นักท่องเที่ยวได้ข้ามไปมาได้แล้วนะคะหลังจากเคลียร์เศษไม้ที่ไหลลงมาสะสมแต่ว่าบ้านเรือนของชาวบ้านโดยเฉพาะที่ตําบลไล่โว่แล้วก็ตําบลหนองลูเนี่ยค่ะ สภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้คือผลกระทบมีคโครนเต็มไปหมดเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาหนักอะค่ะแล้วจุดนั้นอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ลึกด้วยแล้วทําให้ดินคโครนเนี่ยไหลเข้ามาตอนนี้อยู่ในสภาพที่ต้องฟื้นฟูแต่ว่ามีรประชาชน300กว่าคนค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อบตอไล่ว ตอนนี้ยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้ตามปกติค่ะคือตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งข่าวอยู่ที่กาญจนบุรีเหมือนกันเขาก็มีการถ่ายภาพส่งมาให้ดูนะครับว่าในพื้นที่ตรงสะพานมอเนี่ยมันจะมีไม้เป็นพวกไม้ไผ่บางทีเป็นไม้ท่อนเนี่ยถูกน้ําพัดมาแล้วก็มาสะสมกันกองเต็มไปหมดเลยจนถึงขั้นว่าคนเนี่ยสามารถไปเดินอยู่บนไม้นั้นได้ด้วยนะฮะวันแรกที่ว่าเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยกังวลว่าเอสะพานจะพังเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าก็มีจิตอาสารวมถึงที่ เข้าไปช่วยในการเตียพื้นที่ในทันทีเพราเไมนกันแล้วครับพอน้ําสะสมดันดันดันไปเรื่อยๆแล้วนะฮะมีความเสียเป็นอย่างมากแต่ว่าในขณะเดียวกันครับที่เสุเนพ่องเนี่ยตามรายงานเนี่ยบอกว่าคือมันเห็นภาพน้ำเนี่ยท่วมเป็นลักษณะคือถนนเหมือนเป็นเป็นท้องช้างครับตรงนั้นคือว่าท่วมจนแบบตัดขาดทาให้ชาวบ้านเนี่ย ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยหกร้อยกว่าคนนะครับในพื้นที่นะฮะเรากําลังไล่เลียงกันถึงสถานการณ์ที่สังขละบุรีสังขละบุรีเนี่ยค่ะหนักๆ3จุดด้วยกันจุดที่เป็นสะพานไม้อุตมานุสรแล้วก็อีก2จุดเป็น2หมู่บ้านอยู่ในอบตไร,ร่โวดด้วยกันทั้งคู่อบตไร่ออรรโวคือห่างจากตัวเมืองสังขละบุรีออกมาประมาณ40กิโลเมตรด้วยกันที่สะพานไม้อุตมานุสรที่เมื่อสักครู่นี้ไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อ4ปีก่อนก็คือเศษสวะแล้วก็เ มันไปดันบริเวณต่อหม้อสะพานสะพานก็เลยหักเป็น2ท่อนเพราะว่ามันเป็นสะพานไม้ที่ร่วมกันก่อสร้างแล้วเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนที่สะพานหักลงมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับตอนนี้เลยนะคะก็คือ28กรกฎาคมปี2,556ค่ะก็เลยมีความเฝ้าระวังกันมากเป็นพิเศษ ส่วนที่ตำบลไร่วเขาก็เลยไปทําตรงบริเวณอบตไร่วค่ะเป็นศูนย์พักพิงเพื่อที่จะอบพยพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วกราวแล้วก็ทําเป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามระดับน้ําบัญชาการในการช่วยเหลือประชาชนด้วย สองหมู่บ้านของตำบลไรโวเนี่ยนะคะก็คือที่บ้านสเสนพ่องที่บ้านสเสน่พ่องเนี่ยรายงานล่าสุดบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นกับอีกจุดหนึ่งก็คือที่บ้านเกาะเสดงที่บ้านเกาะเสดึงเนี่ยหนักหน่อยเพราะว่าอยู่เข้าไปในป่าลึกในเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในะเรศวนก็คือรถเข้าไปไม่ได้เดิมรถก็เข้าไปยากลำบากอยู่แล้ว แล้วตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ลักษณะมันเป็นดินโคลนคทําให้ความช่วยเหลือแล้วก็อพยพผู้คนเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะนอ,อกเหนือจากการจนันทบุรีขยับไปดูที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะเม<ส>ะื่อสักครู่รายงานกันไปคร่าวๆแต่ว่าผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประจวบเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยมีด่านเข้าออกสิงห์ขอนออเป็นด่านเข้าออกที่หมีนักท่องเที่ยวจานวนมากนะคะเดินทางเข้าออกเที่ยวประเทศไทยพอฝนตกลงมาเนี่ยค่ะด่านผ่อนปรนพิเศษสิงห์ขอนที่อาเภอเมืองประจวบมีน้ําไหลเข้าทว แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทัวร์หรือว่านักท่องเที่ยวไปไม่ได้ค่ะคต้องหยุดตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่า1สัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้ที่เจออิทธิพลพายุสซนตินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ทําให้ผู้ประกอบการงดทัวร์ไปก่อนเลยค่ะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจจํานวนหนึ่งในพื้นที่นะคะ เขาบอกว่าจุดนั้นน้ำท่วมหนักในรอบ50ปีแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นระยะทางที่ท่วมเนี่ยยาวประมาณ50กว่ากิโลเมตรมีประชาชนชาวเมียนมาได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะคุณผู้ชมกว่า2 0 0 0 0 0คนพื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะในจุดนั้นทีนี้ชวนคุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งนะคะจะย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งก็คือภาพนี้นะคะจาก Facebook Fan Page ที่ใช้ชื่อว่าคนเมืองการต้องย้ํากับคุณผู้ชมว่านี่คือเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์รรที่บ้านสเสน่ห้องเนี่ยค่ะที่ไล่เลียงให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะระดับน้ํามันอยู่ที่1นถึงสเมตรแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยลดลงใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะสําหรับที่บ้านสเสน่พ้องเนี่ยค่ะจุดนั้นมีประชากรอยู่ประมาณ170ครัวเรือนด้วยกันก็ราวๆห้าร้อยคนต้องอบพยพประชาชนที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้แล้วเนี่ยนะคะออกมาโดยใช้เรือยางแบบนี้แหะคะ่ะแล้วก็เข้าไปในบ้านที่ค่อนข้างลึกแต่ว่ามันก็ยังมีบางหลังที่ค่อนข้างสูงหน่อยหรือว่าบางส่วนเหมือนกันที่ชาวบ้านเนี่ยยัง สมัครใจที่จะยังอยู่ในบ้านต่อไปหลายคนอยากเฝ้าบ้านแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้อ,อพยพออกมาคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ถูกน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยผู้สูงไวัยไม่ต้องการออกจากบ้านเรียกว่าความเป็นห่วงบ้านกลัวมีขโมยเข้าไปขโมยของในบ้านนะครับแต่ว่าในภาวะแบบนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกให้กับตํารวจต้นสังกัดเองนะฮะว่า ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตำรวจต้องทําหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเลย